ทีวีสวัสดีครับเรดิโอโต้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหนังสือเทเลบีแมกกาซีนเล่มเปิดตัวมาร์คไรเดอร์จีโอนั่นคือเล่มเดือน10 2018ครับตามธรรมเนียมของหนังสือเทเลบีแมกกาซีนหรือเทเลบีคุงเนี่ยเล่มแรกที่เปิดตัวมาร์คไรเดอร์เนี่ยก็จะมีเข็มขัดกระดาษแบบพับได้พับเองที่บ้านเนี่ยมาให้ครับเทเลบีคุงก็มีเหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะต้นเล่มเนี่ยก็จะเป็นมาร์คไรเดอร์ก่อนครับมีรูปนี้เป็นจีโอเคสแล้วก็ไรเดอร์สีทองที่เรายังไม่รู้จักแนะนำท่าแปลงร่างของจีโอที่ก็เป็นธรรมเนียมเหมือนกันแนะนำตัวละครก็จะไปเรื่อยๆทีละหน้าอาวุธต่างๆที่น่าตื่นเต้นคือนี่แนะนำว่าจีโอใช้พลังรุ่นพี่ได้ตอนนั้นตื่นเต้นกันมากนี่เอ็กเซบิวมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นได้ทุกตอนเฉพาะตอนหัวคลิปนะในซีรีส์เห็นน้อยมากนาเธอร์ไรเดอร์ตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทกันยังไงหลังจากนั้นก็จะเป็นขายของเล่นรัวๆก็จะมีแนะนำของเล่นของเล่นพีโอมีเหรียญบัตทอนบาโซมีเกมตู้เกมการ์ดหรืออะไรก็ตามที่เป็นของเล่นเกี่ยวกับไรเดอร์เกี่ยวกับมาร์คไรเดอร์ครับก็จะต่อเหมือนเป็นเกมก็จะวางโชว์ขายรัวๆเลยนี่เห็นไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของเรื่องอื่นแล้วครับเล่มนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นอุลตร้าแมนตอนนั้นเป็นอุลตร้าแมนรูปมีกับประหลาดแฟนอุลตร้าแมนก็จะฟินกันกับช่วงนี้ร่างใหม่ของรูปที่จะออกในตอนนั้นๆแล้วก็ถัดจากเนื้อเรื่องก็จะเป็นของเล่นเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกของเล่นละสเก็ตของเล่นว่าอันไหนจะออกตอนไหนอาทิตย์ที่แบบที่เท่าไหร่ถัดจากอุลตร้าแมนก็มาเป็นเรนไตครับตอนนั้นเป็นแพทเรนเจอร์กับรูแปงเรนเจอร์ก็จะบอกว่าเนื้อเรื่องตอนนี้ถึงไหนมีสัตว์ประหลาดอะไรออกมาบ้างหุ่นยนต์เรนไตก็จะจุดขายที่หุ่นยนต์แล้วก็เช่นเดิมท้ายเล่มมันก็จะเป็นของเล่นจากการ์ตูนเรื่องอื่นๆครับหรือซีรีส์อื่นๆแอนิเมะอื่นๆที่มันเป็นที่นิยมในช่วงนั้นไดโนเสาร์หุ่นยนต์ดราก้อนบอลสัตว์ประหลาดโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรรวมๆอยู่ท้ายเล่มก็แปลกดีช่วงพิเศษท้ายเล่มของเล่มนี้มีนี่ครับเป็นมาสเตอร์โชวะเป็นพิมพ์ขาวดำเรียกว่าขาวเทาแล้วกันนะมาให้ด้วยแบบนี้ซุปเปอร์วันซีคอร์สนี่เอาใจเด็กนวดแฟนไรเดอร์ที่เป็นรุ่นคุณพ่อได้อ่านกับลูกได้แล้วก็ตามธรรมเนียมก็มีเกมกระดาษแบบนี้เกมพวกงูตกบันไดเกมลากเส้นเกมจับผิดภาพพวกนี้ครับที่เหมาะสำหรับให้เด็กๆ เล่นเกมลากเส้นต่อจุดสนุกนะผมก็สแกนให้กับออโต้เล่นประจำเลยซื้อมาสแกนแล้วก็ได้เล่นหลายครั้งแล้วก็จะเป็นพวกจดหมายจากทางบ้านวาดรูปวาดจากทางบ้านคือการดั้มก็มีการดั้มก็มีเขาก็มีมาให้เห็นไหมบอกแล้วว่ารวมทุกอย่างจีหุ่นยนต์บังคับเครื่องบินบังคับแมลงบังคับทรานส์ฟอร์มเมอร์ถึงช่วงท้ายเล่มเราก็ได้ตื่นเต้นกันอีกรอบเพราะมันมีจีโอกับนักแสดงรุ่นพี่ครับว้าวได้กลับมาด้วยตอนนั้นตื่นเต้นมากๆเกมเนี่ยเขามีให้ทั้ง3เรื่องหลักเลยนะไรเดอร์เซนไตอุลตร้ามีเกมมาหมดแบบนี้คือเอาใจแฟนทุกกลุ่มจริงๆแล้วหน้าหลังๆก็จะเป็นวิธีประกอบเข็มขัดครับที่เขาให้มาตอนแรกแปลงร่างของจีโอที่ให้มาตอนแรกข้างหลังก็จะเป็นวิธีประกอบแต่ถ้าใครดูเชี่ยวๆแล้วเนี่ยดูตัวเลขก็ประกอบได้ไหมตัววิธีประกอบเนี่ยถ้าใครไม่เคยประกอบเนี่ยยากเอาเรื่องเหมือนกันนะก็จบแล้วครับกับหนังสือเทเลบีแมกกาซีนเล่มเปิดตัวมาร์คไรเดอร์จีโอเดือน10 2018นั่นเองถ้าชอบแบบนี้อยากให้ผมเอานิตยสารญี่ปุ่นมาเปิดให้อ่านกัน
กันอีกก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปคัดเอาหนังสือที่มันออกตามวันสำคัญต่างๆของญี่ปุ่นของเราสายโทคุคนนี้เอามาเปิดให้ดูยังไงให้กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ติดตาม Rider Auto TV แล้วก็Rider Auto และของเล่น Rider Facebook Fanpage ด้วยบ๊ายบาย